รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไว้นะครับว่าคนค้นคนมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอซีรีส์พิเศษที่มีชื่อว่าบัลลังก์ฝันคนพลังเสือนะครับเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของนักมวยดาวรุ่งนะครับจำนวน8คนที่ได้ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายของการชกมวยรอบปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2558นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้ชมเรื่องราวชีวิตและการต่อสู้ของเด็กหนุ่ม4คนในสาย A ไปแล้วนะครับสำหรับคืนวันนี้ก็มาชมเด็กหนุ่มที่เหลืออีก4คนในสาย B นะครับมาชมกันครับว่าเรื่องราวชีวิตและการต่อสู้ของพวกเขาเพื่อที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่บัลลังก์ฝันคนพลังเสือซึ่งเป็นเวทีแห่งเกียรติยศเวทีแห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของพวกเขาพร้อมแล้วติดตามชมกันได้เลยครับเดินเลยครับผมเดินเลยครับเดินเลยครับพี่นี่เป็นการชกกันในสาย B นะครับประกอบด้วยนักมวย4คนนะครับได้แก่เฉียบขาดปอพงษ์สว่างนะครับชนะมาน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับปราบปอเป็กโก้แล้วก็ยอดอาคมสอสริญญาคู่แรกเป็นการชกระหว่างยอดอาคมสอสริญญากับเฉียบขาดปอพงษ์สว่างนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือเป็นการชกระหว่างปราบกับชนะมานนะครับซึ่งตอนนี้นักมวยทั้ง4คนเดินทางมาถึงแล้วนะครับกำลังเตรียมตัวอยู่หลังเวทีครับเฉียบขาดปอพงษ์สว่างนักมวยหมัดหนักจากจังหวัดหนองบัวลำพูแม้ว่าการเริ่มต้นการชกมวยในรอบปูนเสือนี่จะถูกจัดอันดับให้เป็นนักมวยนอกสายตานะครับแต่จากผลงานการชกครั้งที่ผ่านๆมาที่สามารถจะทะลุเข้ามาถึงในรอบ8คนสุดท้ายชื่อของเฉียบขาดก็จึงกลายเป็นมามืดและถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของคู่ต่อสู้ทุกคนบนเวทีเส้นทางของน้องที่มาถึงในรอบนี้ได้มันมาอย่างมวยขาดเขาเลยเอาเฉียบขาดเข้ามาสวมแทนกลายเป็นมวยแจกแต้มเขาเป็นมวยไม่อยู่ในสายตาเซียนนะครับพอขึ้นมาเข้ามาชกจริงๆไม่มีแพ้ใครเลยจนเข้ามาแต่คนสุดท้ายนะครับตอนนี้ติดตาเซียนมวยทั่วประเทศไทยครับคือเหมือนกับว่าเข้ามาตอนแรกก็คือคิดว่าเป็นแค่ไม้ประดับก่อนครับผมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากฝีมือล้วนนะครับของเฉียบขาดนะครับพ่อชอบการชกมวยแกก็เป็นนักมวยเก่าเลยครับ ก็พาไปให้ไปหัดพ่อชอบก็ตามใจครับก็เอาเขาก็ชอบก็ไปเข้าไปเรียนโรงเรียนกีฬาอ่างทองครับผ่านได้ผมเป็นมวยสากลครับก็เคยได้เหรียญทองโรงเรียนกีฬาครั้งนึงเริ่มต้นประสบความสำเร็จมวยสากลสมัครเล่นแล้วทำไมถึงกลับหวนมามวยไทยอีกครั้งก็มีพี่ชายครับอยู่ค่ายพงศ์สว่างครับก็ออกให้มาอยู่ด้วยออกมาต่อยมวยไทยด้วยกันยอดอาคมสอสริญญานักมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งคนนะครับที่เกิดและเติบโตอยู่ในค่ายมวยของหมู่บ้านนะครับก่อนจะย้ายมาอยู่ค่ายสอสริญญาค่ายเล็กๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปั้นนักมวยชื่อดังมาแล้วหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งยอดอาคมก็คาดหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะฝึกซ้อมขัดเกลาฝีมือหมัดมวยของเขาเพื่อไปคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งนี้กลับมาให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจครับเริ่มต่อยมวยได้ยังไงก็เห็นที่บ้านค่ายมวยแล้วก็พ่อพาไปซ้อมครับต่อยมวยมากี่ปีแล้ว7-8 ปีแล้วครับ7-8 ปีที่แรกก็ไม่ชอบครับแต่เห็นเพื่อนเขาอยากไปต่อยด้วยครับค่ายอยู่ที่ไหนครับก็ค่ายอยู่ข้างบ้านเลยครับที่นครครับเป็นคนนครครับแล้วเรามาค่ายสอนสริญญาได้ไงครับพ่อชวนให้มาอยู่ที่นี่ครับมาอยู่สอนสริญญาได้นานยังก็ประมาณ3 ปีแล้วแล้วต่อยมาอย่างนี้เคยได้แชมป์บ้างยังครับก็เคยครับแชมป์ชมรมมวยจักรวาลครับที่ภูเก็ตเคยต่อยมวยรอบมาก่อนไหมครับเคยต่อยมวยรอบที่เนี่ยที่ใต้ของอะไรครับผมมวยรอบชิงแชมป์ภาคใต้ครับผลเป็นไงครับนั้นได้ที่2ครับได้ที่2นี่ถือว่าเจ้าเดียวพร้อมยังครับพร้อมเลยครับประมาณ90%กว่าแล้ว90%กว่าแล้วครับตอนนี้การซ้อมเป็นไงบ้างแผนการซ้อมตอนนี้ก็มาผ่อนหน่อยนี่เริ่มผ่อนแล้วใช่ไหมครับเริ่มผ่อนหน่อยเช้านี่เสร็จกี่โมงเช้าเสร็จประมาณ9:30หลังจากนั้นก็พักผ่อนครับพักผ่อนรอซ้อมตอนเที่ยงเราซ้อมเริ่มตอนเนี่ย12:30เที่ยงทำไมเที่ยงครับผมเห็นที่อื่นเขาก็เย็นเขาคืออยากซ้อมไปตรงกับเวลาตอนที่ต่อยอ๋อเป็นปรับเวลาให้มันเหมือนกันปรับเวลาเหมือนกันแล้วเราถ้าเราไปซ้อมยืนสู้ค่ายที่เขาอยู่กรุงเทพเลยไม่ได้ครับผมเรามันต้องกำลังมันหมดไปกับการเดินทางเนี่ยประมาณ20%แล้วเราต้องซ้อมเตือเขาหน่อยชนะมาร PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเจ้าของฉายาตุ๊กแกผีนักมวยดาวรุ่งจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันนี้ก็มาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมค่ายมวยมาตรฐานอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเงินรายได้ที่ได้จากการชกนอกจากที่จะดูแลตัวเองและก็ส่งเสริมกับครอบครัวแล้วความฝันของชนะมารในการมาชกมวยรอบปูนเสือนั่นก็คือการที่จะมีเงินรายได้ที่จะไปต่อเติมความฝันที่อยากจะมีค่ายมวยที่บ้านเกิดของตัวเองให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้นครับตอนเริ่มต้นชกมวยตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนอายุ10 ขวบครับชาวบ้านมีงานวัดเขาจัดมวยได้ยินข่าวว่าจัดมวยก็เลยอยากลองบ้างก็เลยไปเปรียบแล้วก็ชกสู้เขาไม่ได้แพ้น็อกลงมาพ่อถามว่าจะชกต่อไหมผมบอกว่าจะชกต่อพ่อว่าถ้าชกต้องไปซ้อมอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าโอเคจะซ้อมแล้วก็ไปชกไปเปรียบใหม่ไปชกหนึ่ง10 ไฟต์แรกก็แพ้รวดแพ้น็อกแพ้คะแนนว่างจนไม่ได้แพ้น็อกจนรอบข้างทุกคนนะเขาจึงบอกเลิกเถอะยังไงไม่รุ่งแล้วทำไปก็แค่นี้ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนี่มันเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ก็เพราะพวกเขาพูดเราเนี่ยเลยกัดฟันจะทำให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดเราทำได้ถ้าเราจะทำ ตอนนั้นเนี่ยที่ค่าย PK สัญชัยมวยไทยยิมเขาติดต่อเราอยากให้มาโชว์เพราะอะไรอยากให้มาโชว์มวยหล่อมากเพราะเวทน้ำหนักผมมันชกปูเสือได้แล้วเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าค่ายใหญ่ๆระดับประเทศนี้จะอยากได้ตัวเราเหมือนฝันเลยครับตอนนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรมันเป็นค่ายมวยค่ายอย่างเต็มตัวตอนนี้เราชื่อว่าชนะมาร PK สัญชัยมวยไทยยิมคือสำคัญของมวยไทยก็คือการก้านคอเรามาอยู่ในค่ายอย่างนี้แล้วถ้าเราจะมาขี้เกียจมาอะไรก็กลัวอายเสียชื่อเขาอุตส่าห์ไว้ใจมั่นใจเราจะให้เรามาอยู่ด้วยหรือให้เป็นนักมวยด้วยแล้วที่สำคัญมาส่งให้เราชกมวยรอบด้วยเนี่ยมันเหมือนกับชื่อเสียงค่ายทุกอย่างมันอยู่ที่เราแล้วเราจะทำให้ค่ายมีชื่อหรือค่ายดังมันอยู่ที่เราตอนแรกหมัดมวยเขาอาวุธมวยเขาก็ยังไม่แรงยังไม่รุนแรงแล้วก็เป็นมวยที่ทื่อไม่มีสเต็ปแต่พอมาอยู่นี่ก็มีรุ่นพี่แล้วก็รุ่นพี่เขาช่วยเทรนช่วยอะไรเขาก็มีครบหมดแล้วตอนที่ผมคุมมาซ้อมมวยก็คือว่าตอนเขาหมดแรงตอนเขาล้าเขาจะหยุดแต่ผมจะไม่ให้หยุดผมให้เขาออกแรงออกเบาออกก่อนอาวุธคือว่าจะไม่ให้เขาหยุดออกให้เขาออกไปเรื่อยๆครับเขาจะไอตรงที่ว่าตอนซ้อมไปเรื่อยมันจะยังไม่ค่อยได้แรงครับพี่มันจะไปได้แรงตอนที่เราแบบตอนที่เราเหนื่อยล้างมาพี่เขาเป็นเด็กที่สู้ครับแล้วก็ขยันซ้อมถ้าว่าเป็นเด็กคนอื่นผมว่าคงกลับบ้านแล้วตันนี่ไปก่อนดิตันไปก่อนดิครับผมไปหน้าสำหรับนักมวยคนสุดท้ายครับเป็นมวยเข่าฝีมือดีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีชื่อว่าปราบปอเปโก้ปราบก็เริ่มต้นชกมวยตั้งแต่เด็กๆคล้ายๆกับนักมวยคนอื่นๆนะครับปราบเป็นคนยิ้มง่ายนะครับแต่ภายใต้รอยยิ้มบนสีหน้านั้นเมื่อยามขึ้นบนสังเวียนเขาก็จะแสดงหัวจิตหัวใจของนักสู้ออกมาอย่างเต็มที่นะครับในการชกมวยรอบปูนเสือครั้งนี้เขาได้มีโอกาสมาซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนท์ค่ายใหญ่และมีชื่อเสียงในวงการมวยไทยนะครับซึ่งที่นี่อาจทำให้โอกาสในการคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งนี้ของปราบนั้นอยู่ไม่ไกลเกินจริงครับมาซ้อมที่นี่นานยังก็ไม่นานเท่าไหร่ 3-4 เดือนได้แล้ว 3-4 เดือนแล้วก็ไปสอบไปที่มวยปูนเสือเลยครับก่อนมาต่อยที่จิตเมืองนนท์ปราบเริ่มต่อยมวยตั้งแต่ตอนไหนตอน10 ขวบที่ไหนที่สุราษฎร์ผมก็ชอบเล่นกีฬาอย่างเงี้ยจนเขามาเริ่มทำค่ายมวยแถวๆบ้านผมก็เข้าไปซ้อมอย่างนี้ครับปกติชอบอะไรมวยชอบต่อสู้อย่างนี้ชอบต่อสู้ครับไม่เจ็บไม่กลัวเจ็บไม่กลัวครับมวยสไตล์ปราบนี่เป็นมวยประเภทไหนจมูกบู๊ครับครับแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรก็เขาทำไมเพราะเราก็เขามาตลอดอย่างเงี้ยมวยทรงเดินตีของแล้วมาซ้อมที่นี่มันต่างกับซ้อมที่ค่ายที่ต่างจังหวัดครับพอค่ายใหญ่ๆแบบนี้ครับก็ตังนี่ก็ซ้อมหนักขึ้นพอการซ้อมพอเป็นมวยรอบปูนเสือนี่ต้องเข้มข้นกว่าปกติเข้มกว่าหน่อยเราเข้มเพราะเรื่องน้ำหนักด้วยเพราะทุกคนก็จัดมาทางนั้นเลยความพร้อมมีทุกคนครับอย่างค่ายจิตเมืองนนท์เองคาดหวังกับปราบในมวยรอบปูนเสือนี้ยังไงบ้างครับครับก็เป็นรองเขาหน่อยนะแต่ว่าก็คาดหวังไว้พอสมควรนะเพราะว่าถึงจะเป็นรองแต่ว่ายิ่งเป็นรองก็ยิ่งซ้อมเยอะยิ่งคิดว่าจะให้เต็มที่อ่ะเพราะเด็กก็ใจสู้เลยจะให้เข้าได้ถึงชิงอ่ะชิงเลยใช่ไหมครับตั้งเป้าหมายครับก็คืออย่างน้อยให้ได้ชิงก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาอีกที คนค้นคนอวอร์ดครั้งที่ 7 ค่าของคนเชิญคุณผู้ชมร่วมเสนอชื่อคนดีในดวงใจของคุณคนที่คุณคิดว่าเป็นต้นแบบของความดีงามที่จะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันผ่านทางรายการคนค้นคน 02-158-6122 หรือทางเฟซบุ๊กคนค้นคนตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม